สวัสดีครับพบกับผมนะฮะนายแบงค์จาก E19 e e นะฮะตามสัญญาครับเขาบ้าไข่นะฮะหลังจากที่หลายคนคงได้ดูไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันฉายตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ผมก็จะมาอ่าสปอยแล้วนะฮะ ก็ทำตามสัญญาณะฮะก็มารับับชมรับฟังกันได้อ่ะก่อนอื่นนะครับขอบอกกอนนะครับผมก็ชมแค่รอบเดียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เอามาสปอยนะฮะถ้าผิดพลาดอะไรยังไงนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะฮะอ่ะเริ่มแรกเลยนะฮะซีรีส์ก็จะแนะนําให้เรารู้จักกับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าเทอร์รี่ซินเวอร์ซึ่งในหนังเนี่ยมันจะเขียนว่าเทเรนนะครับผมขอเรียกตอ่านเป็นเทอร์รี่ละกันนะเพราะว่า มันติดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นหนังนะฮะจอห์นคลีสนะฮะที่โทรมาหาเทอร์รี่นะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างตัดกลับมาที่จอห์นนี่และแดนียลนะฮะก็ต่อจากภาคที่แล้วเลยนะฮะก็วันนี้ก็จะมาฝึกสำนักร่วมกันนะฮะแน่นอนฟาหัทั้งคู่เนี่ยมันคนละทางกันอยู่แล้วนะฮะไม่เข้าขากันนะฮะคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็คนหนึ่งสอนคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็สวนไปนะฮะไม่เข้าขากันเพราะว่าแนวทางของอีเกิลแฟงกับมิยาดกิเนี่ยนะฮะมันคนละทางกัน อ่านนะครับตัดกันมาที่คอปปาไคเทอร์ลี่เนี่ยก็กําลังซ้อมอยู่นะฮะแล้วก็กําลังแข็งมากนะฮะพูดถึงเรื่องการต่อสู้เมื่อครั้งที่ผ่านมาก็เถียงกับไอ้ไคลเลอร์นะฮะบอกว่าเนี่ยขนาดมิเกลมันเพิ่งลุกออกขึ้นมาจากรถเข็นมันยังเตะก้นแกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ไค่ก็เถียงว่าแบบยังไงฉันก็ยังอยู่นะทั้งๆท,ที่สํานักเนี่ยคนออกไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ดีนะฮะล็อบบี้ก็โผล่เข้ามา แต่แน่นอนว่าล็อบบี้เนี่ยนะฮะไม่ตั้งใจจะมาอยู่อยู่แล้วนะ,ะล็อบบี้แค่มาพักในระหว่างที่ล็อบบี้กำลังจะเก็บของกลับเนี่ยนะฮะจอห์นคีนเนี่ยก็ได้มาคุยด้วยนะฮะบอกว่าเนี่ยอยากให้ล็อบบี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะล้วก็สารต่อสิ่งที่ พ่อของล็อบบี้ทำเนี่ยนะไว้ให้สำร็จตัดกบมาที่อเมนดานะฮะกับแดเนียลเนี่ยก็กำลังมาคุยกันเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ต่อยตีกันในบ้านขึ้นแล้วก็อเมนดานี่เหมือนไม่อยากให้อชูรเนี่ยเข้ามาใกล้บ้านหลังนี้อีกแล้วก็บอกว่านะถ้าเรายังมีเรื่องอื้อฉาวแบบนี้เนี่ยนะธุรกิจเราน่าจะไปไม่รอดแน่นะฮะตัดกบมาที่กลุ่มครอบครัวของมิเกลนะฮะก็มีเจนนี่เนี่ยมากินข้าวด้วยทั้งครูก็คุยกันกระนุงกระนิงนะคุยกันไปนะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกว่าเวิร์กไหมกับแดเนียล นะะจนจนถึงครั้งหนึ่งนะฮะก็มิเกลเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยพาจอนนี่เนี่ยไปหาแฟนเก่านะครับพากันไปถ่ายรูปจริงๆให้คุณดูดีอะไรนู่นนี่นั่นทําให้แม่ของมิเกลก็แบบหน้าเสียขึ้นมาเลยนะจนจอหนนี่ได้ตัดบทนะครับบอกว่าไม่จาเป็นต้องพูดเรื่องนั้นก็ได้นะจนทั้งคู่ต้องมาเคลียร์ใจกันนะแม่ของมิเกลก็บอกว่าเรื่องนี้เราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเกินไปก็ได้นะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมิเกลจะตั้งตัวไม่ทันอะไรอย่างนี้นะฮะ ตัดกลับมาที่จอห์นคีตนะฮรจอห์นคีตเนี่ยก็มาหาเทอร์รี่นะฮะซึ่งเป็นเพื่อนเก่าในเทอร์รี่ก็เหมือนจะไม่ให้การต้อนรับเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ซึ่งความหลังเป็นยังไงเนี่ยก็ไปหาดูแล้วกันนะฮะจอห์นคีตเนี่ยก็ได้มาเสนอบอกว่าอยากให้นายเนี่ยนะฮะกลับไปร่วมทบบําให้คอบ้าไคเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่แน่นอนว่าอ่าเทอร์รี่เนี่ยก็ปฏิเสธนะฮะอ่ะตัดกลับมาที่การฝึกอ่าคอบปาไคนะฮะกับ มียาโดกิยิมก็ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยนะก็เหมือนจะไม่ฝึกด้วยกันแล้วนะฮะก็จะแยกกันฝึกเพราะการฝึกมันเนี่ยมันคนละสไตล์กันเกินไปนะฮะก็ทําให้ต้องแยกกันฝึกเขาก็เลยตัดกลับมาให้เห็นนะฮะฮอกนะฮะกำลังขอโทษจอนนี่นะฮะบอกว่าผมขอโทษด้วยนะที่ผมทําทุเลศอะไรอย่างนี้นะฮะจอนนี่ก็เลยบอกว่าเออพูดน่มันง่ายนะก็เลยนะฮะให้ฮอกเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกระสอบทรายนะฮะให้พวกอีกแฟงเนี่ยมาเตะนะฮะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะฮะล็อบบี้เนี่ยก็กำลัง จะไม่อยู่สำนักนี้แล้วนะฮะเทอรี่เนี่ยก็เข้ามานะฮะก็เลยก็บอกไซโคนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะนายเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรอย่างงี้นะฮะรู้ไหมว่าเขากลับไปคบกันอีกแล้วนะฮะแต่ล็อบบี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะฮะก็เหมือนรู้รู้อยู่นะฮะแล้วเทอรี่ก็บอกว่าสำนักเราเนี่ยนะฮะไม่เหมาะกับนายหรอกตัดกับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็กำลังนั่งสมาธินะฮะฝึกเด็กๆอยู่นะฮะ แต่ตัดกลับมาไอ้จอนนี่ก็ตะโกนอยู่ข้างนอกนะว่าไอ้คิกแอสคิกแอสเนี่เออบอกว่าไอ้ฮาเอา้ยดาไปอย่างนี้นะฮะทำให้แดนนีลเนี่ยนะไม่มีสมาธินะฮะก็เลยเออกไปคุยด้วยนะฮะบอกว่าเฮ้ย,อยจอนนี่นะเราต้องเคลียร์กันในะเรื่องนี้นะแน่นอนว่าก็เคลียร์กันไม่ไดนะ้เพราะว่าต่างคนก็ต่างสไตล์นะฮะ ในระหว่างนั้นเองนะฮะฮอกเนี่ยก็เข้ามาที่สํานักของมิยากิโดนะฮะแล้วก็ไอ้ไอ้ดำเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนว่าแบบเอ้ยมึงออกไปเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมึงเคยทําประตูพังไปแล้วนะฮะแล้วมึงยังเคยขโมยเหรียญของคุณมิยากิด้วยนะอะไรแต่ฮอกมันก็เหมือนแบบขอโทษนะไอ้เนื้อเอเชียก็ไม่พอใจนะฮะบอกว่าแถมยังอัดกุศลน่วมเลยอะไรเงี้ยฮอกก็ขอโทษนะ,ฮะเฮ้ยกูเสียใจนว้ย <c oughs> ไอ้ดำก็ว่าวึากลับไปแกงอีกเกิลของมึงเลยนะที่นี่ไม่ต้องการมึงนะฮอกก็แบบแม่งเอ้ยกูเนี่ย จะเป็นคนดีเนี่ยมันลําบากนะขนาดดีมิตี้ยังยังทาอะไรไม่ได้เลยฮอกก็เลยมาขอคุยกับแดนเนี่ลนะครับบอกว่าเนี่ยนะไม่รู้จะปรับตัวเข้ากับที่นี่ยังไงนะ <Daniel> s <S แดนเนียยก็ใส่อีกดอกนะฮะบอกว่าแล้วนายคาดหวังอะไรล่ะก็นายทำลายที่นี่พังเกือบหมดนะเนี่ยฮอกก็แบบโอ้ยกูอยู่ยากว่ะกูอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยกูไปดีกว่าแล้วจอห์นนี่ก็ไม่พอใจนะ,ะที่พูดกับฮอกแบบนั้นนะฮะก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันนะฮะน่าจะไฟไม่รอดนะทั้งสองสำนักนี้นะ มิกเกลก็พยายามมาเคลียร์ให้นะฮะบอกว่ามันน่าจะมีทางนี้นะแต่แต่จอน์นี่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะเราจะหาทางโค่นเขาไปเองมิกเกลก็บอกว่านี่คุณเคยดูเรื่องล็อกกี้ภาคสามไหมนะเออถ้าใครดูล็อกกี้ภาคสามเนี่ยก็จะรู้ว่านะฮะไอไอตัวที่เคยสู้กับพระเอกเนี่ยนะมันมาช่วยกันนะฮะเพื่อโค่นล้มกับแชมป์ชาวรัสเซียนะฮะที่เป็นนักมวยในภาคที่สามนะฮะอ่ะตัดกับมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็มาหาล็อบบี้ที่สนามสเก็ตบอร์ดนะฮะ แซมเนี่ยก็เหมือนพยายามจะมาบอกให้ล็อบบี้เนี่ยเลือกทางที่ดีกว่านี้นะฮะพ่อนายก็กาลังเป็นห่วงนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ล็อบบี้เนี่ยก็เหมือนว่าไม่ต้องเอาเรื่องพ่อฉันมาพูดเลยเธอก็เหมือนกันนะเธอมีทางเลือกแต่ฉันไม่ได้มีทางเลือกเยอะเหมือนเธออะไรอย่างนี้นะฮะแซมเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ล็อบบี้เนี่ยกลับไปที่สํานักแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะล็อบบี้ก็ยืนยันที่จะอยู่อย่างนี้ต่อไปตัดกลับมาที่จอห์นคีตกับ เทอร์รี่นะฮะก็กำลังคุยกันนะฮะบอกว่านเนี่ยเนี้ยจอห์นคิดก็มาที่ไม้ให้ฟังนะฮะบอกว่าเนี่ยไอ้ลูกศิษย์ที่นายจำได้ไหมไอ้แดเนียลาลูโซที่นายเคยไปเล่นมันตอนที่เป็นเป็นเด็กอนะตอนนี้มันมาเปิดสำนักแข่งกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเทอร์รี่ได้ฟังเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้มีความหวังนิดเดียวนะฮะก็ปฏิเสธออกไปอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะ กับแดเนียลนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็แดเนียลเนี่ยก็ตัดสินใจมาหาจอห์นนี่นะเพื่อมาเคลียร์ปัญหากันนะฮะว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อไปทั้งคู่เนี่ยก็มานั่งกินเบียร์ด้วยกันนะฮะแดเนียลก็เลยเสนอว่านะมันถึงเวลาแล้วแหละนะฮะที่นายจะต้องมาเข้าร่วมมิยากิโดกับฉันนะฮะจอห์นนี่ได้ฟังอย่างนั้นก็ขึ้นเลยนะก็บอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะฮะทำไมกูต้องไปเข้ารอบสนักมึงด้วยมึงต่างหากนะที่ต้องมาเข้ารวบสานักกูนะฮะอะไรอย่างนี้ต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันนะบบนะะะักค ปรากฏว่าเจอล็อบบี้นียืนอยู่ล็อบบี้ก็เลยบอกว่าอ,อาจารย์คิดยังไม่กลับมานะเขาฝากให้ฉันเนี่ยบอกให้พวกนายอบอุ่นร่างกายไปก่อนนะแต่ไอ้ใครก็บอกไม่ยอมไม่ยอมรับนะฮะมึงเป็นใครมึงยังไม่ได้เป็นขบาัใครเลยอะไรอย่างอ่ีล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะฮะถ้าใครมีปัญหาก็เข้ามาเลยฉันคิดว่าฉันเอาพวกนายอยู่ทุกคนนะโอ้โหล็อบบี้แบบเก่ามากเลยนะแน่นอนว่าอยากลองของล็อบบี้หน่อยนะล็อบบี้ก็จัดให้นะฮะทั้งสํานักเนี่ยนะฮะ ก็เอาล็อบบี้ไม่อยู่นะเพราะว่าล็อบบี้นี่มีการผสมผสานระหว่างมียากิโดแล้วก็คัมภีรเข้าด้วยกันนะฮะโอ้โหอย่างโหดเลยนะฮะแน่นอนนะคนสุดท้ายโทลีก็เข้ามานะฮะปรากฏว่านะฮะโทลีก็สู้ไม่ได้นะฮะแต่โทลีก็อาศัยที่เพลินฮะล็อบบี้นี่คิดว่าโทลีเจ็บก็เลยเดินเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าโทลีนี่ก็ถีบเข้าไปข้างนะล็อบบี้นี่ก็ล้มทั้งยืนเลยนี่โอเคนะฮะล็อบบี้ทำตามสัญญานะเดี๋ยวฉันจะไปเองนะแต่แน่นอนนะฮะตามสไตล์นะฮะเธอโทลีบอกว่าไม่ต้องนะฮะนนนะอบบล็็็ี้กกเปสั สิทธิ์ของสำนักคอบะไคไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัดกับมาที่เทอร์รี่นะฮะเทอร์รี่เนี่ยก็กาลังกินอาหารนะฮะเทอร์รี่เนี่ยก็เหมือนสับสนนะฮะบอกว่าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการกันแน่นะฮะแล้วแท้จริงแล้วนะฮะกูเป็นใครกันแน่นะอะไรคือสิ่งที่กูต้องการนะจบขบะไคต